ลูกสาวพี่โป่งหินเหล็กไฟค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับเรื่องราวของหนุ่มล็อกคนนี้นั้นนะคะพี่โป่งหินเหล็กไฟนั่นเองแล้วค่ะกับล่าสุดสาวแองจี้ลูกสาวพี่โป่งเปิดตัวเป็นหนึ่งในศิลปินค่าย E29 Musicซึ่งเป็นผู้บริหารเพลงของค่ายนี้เองก็คือคุณแบงค์ชินนายพี่ชายแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะในการเปิดตัวครั้งนี้พี่โป่งเดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่โป่งก็คอยซัพพอร์ตลูกสาวเสมอไปรับไปส่งตลอดเวลาไม่ว่าลูกสาวจะชอบอะไรก็ให้อิสระเต็มที่ดนตรีเต้นร้องเพลงคุณพ่อโป่งสนับสนุนหมดบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกไร้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยค่ะ